คลิปด่วน BT นะครับทุกคนเลือกโพสต์ลิงก์ YouTube มิวสิกวิดีโอ Rockstar ของลิซ่าเช้านี้นะครับต้องบอกว่า 7:00 นตรงนี้มีหลายคนตื่นมาดูนะครับ15นาทีแรกกวาดไป 600,000 วิวแล้วก็ทะลุ 2.5 ล้านภายในชั่วโมงเดียวนะครับก็เป็นว่าตอนนี้หลายคนคงประสบปัญหากันแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่โพสต์ลิงก์นี้บน Facebook เพื่อหวังว่าจะบอกเพื่อนว่าเอ๊ะ MV มาแล้วนะกลายเป็นว่าลิงก์นี้ถูกแบนนะครับก็คือระบบจะลบอัตโนมัติออกไปแล้ว account ของเจ้าของโพสต์ก็เสี่ยงโดนล็อกด้วยนะครับมีหลายคนก็ถูกล็อกไปแล้วแล้วก็ต้องไปรับรหัส OTP เพื่อจะแก้ไขสถานการณ์นะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้นะครับมองเป็นความใจแคบของ Facebook ได้หรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้แม้เราโพสต์ลิงก์อื่นจาก YouTube ลงไปใน Facebook หรือลิงก์ใดๆที่จะเป็นเว็บหรือจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นเนี่ย Facebook ก็แทบจะไม่ปล่อยรีชนะก็คือโพสต์มันจะนิ่งแทบจะไม่วิ่งไปไหนเลยนะครับแล้วเราก็จะรู้สึกตะขิดตะขวงใจพอสมควรแต่ทั้งนี้นะครับต้องบอกว่าลิงก์นี้เนี่ย Facebook มองเป็นสแปมครับก็คือมันเป็นลิงก์ที่ร้อนแรงแม้ว่ามันจะเป็นลิงก์แท้ก็ตามแต่พอมีคนกระหน่ำกดพร้อมกันเยอะๆเนี่ยระบบ Security Alert มันก็แจ้งไปที่ไม่ได้แจ้งที่คนนะหมายความว่าในระบบมันก็รับทราบกันเองโดยที่ไม่ได้มีมนุษย์เข้าไปกั่นกรองเนี่ยก็มองว่าตัวนี้เป็นสแปมแล้วก็หยุดการทำงานก่อนด้วยการตัดไฟแต่ต้นลมแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องพูดตรงๆนะครับถ้าเป็นสแปมจริงๆเช่นอะไรฮะลิงก์เว็บการพนันลิงก์วิดีโอหลอกเราจะเจอข่าวใช่ไหมหลายข่าวเลยที่เป็นข่าวร้อนอ่ะก็จะมีคอมเมนต์มาเขียนด้านใต้ว่าอยากดูเต็มๆที่นี่วงจรปิดของเรื่องนี้ใช่ไหมหรือภาพไม่ตัดต่อใช่ไหมจากข่าวที่มาเป็นข่าวดังเนี่ยลิงก์ปลอมทั้งสิ้น Facebook ก็ไม่ได้จัดการอะไรนะครับฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องมองเป็นความบกพร่องของ Facebook อย่างมากๆด้วยนะครับทั้งระบบ Alert แจ้งเตือนที่ทำงานผิดพลาดแล้วก็เรื่องของการไม่ได้จัดการกับมิจฉาชีพอย่างแท้จริงแม้ฟังดูหวังดีแม้ฟังดูระบบเอ้ยไวมากเลยนะเนี่ยลิซ่าโพสตอน 7:00 นปรากฏ 7:15 นปุ๊บบล็อกลิงก์เลยแต่ว่าทางนี้ทั้งนั้นนะครับเรื่องนี้คงต้องตั้งคำถามกับ Facebook Inc ซึ่งก็คือบริษัท Meta นะ Meta แพลตฟอร์ม Inc ในปัจจุบันเนี่ยว่าผู้เล่นแพลตฟอร์มอื่นจะไม่สามารถโพสต์ลิงก์ลงไปบนแพลตฟอร์ม Facebook ได้เลยหรือนะโพสต์ไปแล้วนะครับโพสต์นิ่งไม่ไปไหนหรือแม้กระทั่งถูกลบโพสต์ในครั้งนี้นะครับก็เป็นสิ่งนึงที่เห็นเป็นปรากฏการณ์ซึ่งก็ต้องยอมรับว่านะวันนี้แพลตฟอร์มนี้ก็ไม่ได้ง่ายเหมือนก่อนแล้วจริงๆแล้วอัลกอริทึมเนี่ยหรือระบบการตรวจสอบเนี่ยเขาใช้ AI นะครับยุคนี้ยุค AI เขาอ่านได้ทั้งโพสต์อ่านได้ทั้งภาพที่โพสต์ลงไปหากมีอักษรก็ถอดออกมาได้ภาพที่โพสต์ลงไปไม่มีอักษร Facebook ก็รู้อยู่ดีว่าเป็นเรื่องอะไรเป็นเหตุการณ์อะไรนะครับเป็นสิ่งของอะไรนะ Facebook ก็จะอ่านสิ่งเหล่านี้ไว้หมดแล้วก็เมื่อมันถอดเป็น text บอกระบบก็จะดีดออกหากไม่ใช่สิ่งที่เขาประสงค์นะครับหรือผิด community guideline ภาพโป๊เปลือยเนี่ยผิวหนังเนี่ยใช่ไหมหน้าเนี่ยคือผิวแต่ถ้าเกิดว่ามีส่วนอื่นด้วยก็จะรู้ว่าเป็นภาพโป๊หรือภาพอะไรนะครับฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ระบบกรองคำเหมือนในอดีตยุคพันทิปพวกเราเล่นกันเนี่ยเขาใช้ระบบกรองคำดักคำว่าหมอยกนะสมัยก่อนมีประเด็นมากเลยเป็นหมอบอกว่าหมอจะยกของเนี่ยนะระบบกลายเป็นมองว่าฮามอยอ่ะใช่ไหมก็ดีดออกแต่วันนี้มันไม่ใช่แล้ววันนี้มันเป็นเรื่องของการใช้ AI มาตรวจจับแล้วก็อาจจะก่อเกิดความวุ่นวายบ้างนะครับตามที่เห็นกันไปนะครับผมทำคลิปด่วนนี้นะครับจากบาร์เบอร์ของพี่กิฟต์นะครับซึ่งอยู่ในชุมชนตะเข้ขบแต่แค่ขบล่างปาเวทนะฮะเอาเป็นว่าสนุกสนานดีทีมงานโปรดิวเซอร์เอบอกรีบทำด่วนเลยโอเคตัดผมอยู่ก็ทำให้แจ้งให้ทราบนะครับเดี๋ยวอีกสักพักลิงก์นี้คงจะโพสต์ได้มีความเข้าใจแบบนั้นนะครับ